ต้องไปหามากินด่วนมะเขือพวงสุดยอดผักสมุนไพรทางยากินบ่อยๆมีโอกาสหายจากสี่โรคร้ายนี้มะเขือพวงพืชผักพื้นบ้านของคนไทยที่มักนิยมนำมาประกอบอาหารเช่นใส่ในแกงต่างๆแต่คุณเคยทราบหรือไม่ว่ามะเขือพวงลูกเล็กๆนี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถนำมารักษาโรคได้อีกด้วยเนื่องจากมะเขือพวงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานมีฤทธิ์ช่วยลดอนุมูลอิสระมีเส้นใยที่ช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินได้ดีเยี่ยมทำให้มะเขือพวงสามารถรักษาโรคทั้ง4โรคนี้ได้1โรคกระเพาะโดยมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากการใช้ยาแอลกอฮอล์และความเครียดและมะเขือพวงยังสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร2โรคเบาหวานเพราะสารเพคตินในมะเขือพวงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยสารนี้จะมีหน้าที่ช่วยเคลือบผิวในลำไส้ทำให้อาหารเคลื่อนตัวผ่านลำไส้ได้ช้าจึงช่วยดูดซึมแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลงทำให้ระดับของน้ำตาลในเลือดคงที่3โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมะเขือพวงมีกลุ่มสารถ่อโวไซด์ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้รวมทั้งยับยั้งการดูดซึมกลับของคอเลสเตอรอลในลำไส้ด้วยซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อีกทาง14โรคขาดสารอาหารมะเขือพวงมีสารจำพวกไฟโตนิวเทียนที่จะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคขาดสารอาหารกลับมาเป็นปกติและร่างกายทำงานนำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าคุณควรทานมะเขือพวงให้มากขึ้นเพราะมันเป็นผักที่ให้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวหากใครที่ไม่ชอบทานลองกลับมาคิดใหม่อาจเริ่มจากทานมะเขือพวงในแกงก่อนก็ได้แต่อย่างไรเราก็ขอแนะนำว่าให้คุณทานเถอะมันดีจริงๆที่มา thaijobstov.com